หลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกก็อย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากที่เป็นแรกเนาะเราก็แบบคลาดกันไปคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอฟแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็อ๋อนนท์ไม่บอกเพราะว่านนท์บอกไม่ได้เพราะว่าแอฟไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะจริงๆเอาจริงๆมีครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาถึงแบบนี้เขานับว่ามีมาครับจะมาไหมเดี๋ยวชวนเขาไปแล้วชวนเขาไปแล้วก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหมได้ค่ะเดี๋ยวยาเดินมาสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเขินไหมฮะนนท์เขินไหมคะนิดนึงครับผมงานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแล้วก็มางานแกรนด์ร้านเราครับผมจะแกรนอย่างอื่นด้วยเลยไหมคะอ๋อเดี๋ยวรอก่อนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมานอนมาตรงนี้ลูกแม่มาตรงนี้อาค่ะมาวันนี้มาเองเลยก็ต้องมาเนาะเอาวันนี้มาให้กำลังใจหรือมาเพื่อแสดงความยินดียังไงครับพี่แอฟค่ะก็มาแสดงความยินดีค่ะสำหรับแพงเกิลนะคะก็ขอมาแสดงความยินดีกับลูกน้ำค่ะแล้วก็น้องนุ่นแล้วผมนะอันนี้รู้กันอยู่แล้วรู้มีชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมมาทันไหมอะไรเงี้ยหอบดอกไม้มาให้มีไหมครับมีค่ะเป็นดอกอะไรครับคุณหลานดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาเดี๋ยวร้อนพี่ปอยแล้วกำลังมาค่ะหลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกก็อย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากที่เป็นแรกเนาะเราก็แบบคลาดกันไปคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันจริงๆก็ไม่ได้รู้ไม่คือผมไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่าอันนั้นมันก็เรื่องงานเนาะในโปรโมทละครครับครับแต่พี่ว่านนเขินนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมแอปแต่แอปก็คือแบบว่าสบายสบายใช่ครับเมื่อกี้แอปถามนนไปแล้วที่ไปกินข้าวกับครอบครัวแล้ววันนั้นแอปไปด้วยหลายคนบอกว่าดูเป็นครอบครัวเดียวกันแอปอย่างนี้เรารู้สึกยังไงนะคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าวที่แบบเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอฟแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะเจอกันตั้งแต่ถ่ายละครก็2ปีแล้วนะมันก็เลยแบบก็เลยไม่แปลกเลยที่เจอกับแม่ผมพี่สาวน้องสาวผมตั้งแต่ถ่ายละครที่กองนะคุณแม่ไปที่กองนะอ๋อคุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปไหนนะลืมร้านจำได้ละเราจะมาตีกันตรงนี้ไม่ได้ลืมน้ำไปโอเคโอเคโอเคผมจำไม่ได้เมื่อกี้ถามนนท์นะคะเขาไม่ยอมบอกว่าแม่แอฟให้ของขวัญเกิดอะไรอ่ะถ้านนท์ไม่อยู่แอบถามแม่แอฟได้ไหมทำไมเหมือนนนท์ไม่อยู่ตรงนี้อ๋อความลับความลับนนท์ไม่บอกใช่ไหมคะแต่ว่าแม่แอฟเป็นคนไม่ปิดกระสือแล้วอ๋อนนท์ไม่บอกเพราะว่านนท์บอกไม่ได้เพราะว่าแอฟไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆมีครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาถึงแบบนี้เขานับว่ามีไหมกำลังว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่ใช่ใครๆดอกไม้เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไงโอเคโอเคของดีต้องรอนิดนึงแล้วว่าแบบพิเศษมากเป็นของแบบนนชอบเลยไหมคะตั้งใจตั้งใจอ่ะใช่ใช่นนชอบยังไงก็ชอบครับยังไงก็ชอบ